ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเศรษฐาบอกยังแก้ไขคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่า40สว.นะครับได้ลงชื่อกันแล้วยื่นตรวจสอบด้านจริยธรรมนะครับจริยธรรมของนะนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาที่ในกรณีที่แต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นะครับก็คือประเด็นก็คือรู้ทั้งรู้ว่าคุณพิชิตชื่นบานขาดคุณสมบัตินะครับยังแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับทางคุณเศรษฐาเองหรือทางนะครับกลุ่มของรัฐบาลเองนะครับก็พยายามที่จะบอกว่าคุณพิชิตเนี่ยนะครับโดนดำเนินคดีและคดีความเนี่ยมันเกิน10ปีไปแล้วนะครับแล้วก็ว่าไปต่างๆนานาแต่นะครับลืมเรื่องจริยธรรมนะครับจะลืมเรื่องจริยธรรมไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราจะพูดกันในมุมตรงๆหรือวิเคราะห์กันตรงๆว่ารัฐบาลเศรษฐาไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้หรือนะครับเขาเรียกว่านักกฎหมายของเศรษฐาเองเนี่ยไม่ได้ดูทุกแง่ไม่ได้ดูทุกมุมไม่ได้ดูทุกประเด็นหรือเปล่าไปเจอสว.นะครับที่เรียกว่าโอ้โหดูข้อกฎหมายทุกประเด็นเข้าเงื่อนไขก็เลยมีความผิดพลาดตรงนี้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้จริงๆแล้วถ้าเราจะดูจริงๆนะครับในมาตรา160นะครับเรื่องของคุณสมบัตินะครับของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับของรัฐมนตรีเนี่ยมาตรา160เนี่ยมีทั้งหมด8ข้อมีทั้งหมด8ข้อจริงๆมีทั้งหมด8ข้อถ้านะครับเราดูเป็นแบบปกติเนี่ยเราก็น่าจะเห็นแล้วเราก็จะตีความได้ถ้าเป็นปกติแต่ใช้วิธีการก็คือนักกฎหมายแบบศรีถนนชัยแบบหาช่องหมารอดหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่านะครับแน่นอนครับคุณใช้ช่องหมารอดก็อาจจะมีคนดักตีหัวหมาเอาได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องไปจบเอาที่ศาลแบบนี้แหละครับนายกนะครับรัฐมนตรีเผยกำลังแก้ไขคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญครบกำหนด10มิถุนายนนี้5มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณัฐจารีอนันต์ศิลป์นะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใกล้ครบกำหนด15วันที่ส่งให้ส่งคำชี้แจงว่าไม่ได้พบกับตนเองและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนายวิษณุเพียงแต่ประชุมกับทีมงานต้องให้ท่านได้มีเวลาดูเรื่องต่างๆดีกว่านะครับเมื่อถามว่าครบกำหนดส่งคำชี้แจงที่ระบุไว้15วันตรงกับวันที่เท่าไหร่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครบกำหนดในวันที่10มิถุนายนนี้ถามย้ำว่าถึงขณะนี้นะครับยังมีความกังวลอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องกังวลไม่ต้องถามกังวลทุกเรื่องนะครับเมื่อถามอีกว่าตอนนี้คำชี้แจงทำเสร็จแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำลังแก้ไขอยู่เมื่อวันที่4มิถุนาที่ผ่านมามีการประชุมนะครับก็เห็นยังมีการแก้ไขอยู่ก็บอกว่านะครับสรุปก็คือคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการแก้ไขอยู่มันก็ต้องแก้ไขและก็สู้ในหลายประเด็นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็ต้องเอาคำนะครับคำเขาเรียกคำร้องนะครับของ40สว.เนี่ยมาดูแล้วมาตรวจสอบแล้วก็ต้องแก้ทีละอย่างก็ต้องบอกว่าสำหรับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับอาจจะแก้ยากนิดนึงนะครับอาจจะแก้ได้ยากนิดนึงเพราะประเด็นที่สว.ยื่นไปประเด็นที่สว.ร้องไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแน่นมากๆนะครับแน่นมากๆนะครับเรียกว่าชัดเจนและชี้แจ้งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีดุลยพินิจของตัวเองแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่เราบอกว่าองค์กรอิสระนะครับตามที่เราเชื่อนะครับตามที่เรามององค์กรอิสระทำอะไรก็ได้นะครับมันมีทั้งเรื่องของนะตัวบทกฎหมายนะครับวิเคราะห์วิจารณญาณใช้ดุลยพินิจตามตัวบทกฎหมายกับใช้ดุลยพินิจในด้านเกมการเมืองอันนี้เราไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิจในด้านไหนแน่นะครับแต่นะครับรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการใช้ดุลยพินิจของตัวเองอยู่แล้วก็คงต้องดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงและสุดท้ายนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาจะตกเก้าอี้หรือเปล่าหรือได้ไปต่อมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ